จะปะลายะมานะโสโสดที่ว่าเรื่องอุบายแก่ง่วงก็ความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคได้ประทับอยู่บนพุทธอาฏที่โปลาดไว้แล้วได้ตรัสกับพระมหาโมคคัลลานะว่าเธอง่วงหรือโมคคัลลานะเธอง่วงหรือโมคคัลลานะท่านพระมหาโมคคัลลานะกราบทูลว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าหนึ่งเมื่อเธอมีสัญญาอยู่อย่างไรความง่วงนั้นย่อมครอบงำเธอได้เธออย่าได้มานาสิการถึงสัญญานั้นอย่าได้ทำสัญญานั้นให้มากเป็นไปได้ที่เมื่อเธออยู่อย่างนั้นจะละความง่วงนั้นได้สองถ้าเมื่อเธออยู่อย่างนั้นยังละความง่วงนั้นไม่ได้เธอพึงตรึกตรองพิจารณาธรรมตามที่ได้สดับมาได้เล่าเรียนมาเป็นไปได้ที่เมื่อเธออยู่อย่างนั้นจะละความง่วงนั้นได้สามเมื่อเธออยู่อย่างนั้นยังละความง่วงนั้นไม่ได้เธอพึงสาธยายธรรมตามที่ได้สดับมาได้เล่าเรียนมาโดยพิสดารเป็นไปได้ที่เมื่อเธออยู่อย่างนั้นจะละความง่วงนั้นได้สี่เมื่อเธออยู่อย่างนั้นยังละความง่วงนั้นไม่ได้เธอพึงย้อนหูทั้งสองข้างใช้มือบีบนวดตัวเป็นไปได้ที่เมื่อเธออยู่อย่างนั้นจะละความง่วงนั้นได้ห้าเมื่อเธออยู่อย่างนั้นยังละความง่วงนั้นไม่ได้เธอพึงลุกขึ้นยืนใช้มือลูบตาเหลียวดูทิศทั้งหลายแงนดูดาวนับสัตว์เป็นไปได้ที่เมื่อเธออยู่อย่างนั้นจะละความง่วงนั้นได้หกเมื่อเธออยู่อย่างนั้นยังละความง่วงนั้นไม่ได้เธอพึงมนสิการถึงอาโลกสัญญาคือความกำหนดหมายถึงแสงสว่างตั้งสัญญาว่าเป็นกลางวันไว้คือกลางวันอย่างไรกลางคืนก็อย่างนั้นกลางคืนอย่างไรกลางวันก็อย่างนั้นมีใจเปิดเผยไม่มีอะไรหุ้มห่อทำจิตให้โปร่งใสเป็นไปได้ที่เมื่อเธออยู่อย่างนั้นจะละความห่วงนั้นได้7เมื่อเธออยู่อย่างนั้นยังละความง่วงนั้นไม่ได้เธอพึงอธิษฐานจงกรมกำหนดหมายเดินกลับไปกลับมาสำรวมอินทรีย์ภายในมีใจไม่คิดไปในภายนอกเป็นไปได้ที่เมื่อเธออยู่อย่างนั้นจะละความง่วงนั้นได้ถ้าเมื่อเธออยู่อย่างนั้นเธอยังละความง่วงนั้นไม่ได้พึงสำเร็จสีหสายญาติคือการนอนดูดราชสีโดยตะแคงข้างขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะทำอุทานะสัญญาคือกำหนดหมายว่าจะลุกขึ้นไว้ในใจพอตื่นก็รีบลุกขึ้นด้วยตั้งใจว่าเราจะประกอบความสุขในการนอนไม่ประกอบความสุขในการเอกเนกไม่ประกอบความสุขในการหลับโมคคัลลานะเธอเพิงสำเนียกอย่างนี้แลข้อความเหล่านี้มาในพระสูตรอังคุตตรนิกายสัตตกนิบาตพระไตรปิฎก
เล่มที่23ข้อที่61หน้าที่116พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย